ว่าน้องกระจังไปตามเฝ้าที่กองจริงไหมคะพี่อุ้ยไม่เลยฮะคือโดยธรรมชาติของผมนะครับผมเป็นคนที่แม้แต่เพื่อนหรือว่าจะคุณแม่ก็ตามเนี่ยจะไม่ค่อยให้ไปยุ่งในการถ่ายทำหรือไม่ว่าจะเป็นละครเป็นโฆษณานะครับเพราะว่ามันจะกวนสมาธิเราประเด็นแรกเลยอย่างการที่น้องไปเนี่ยส่วนมากไปก็คือฉากสุดท้ายละอาจจะมีนัดว่าจะต้องไปทำอะไรหรือยังไงกันต่อก็คือเหมือนจะไปรอในฉากสุดท้ายเท่านั้นเองไปบ่อยไหมคะเพิ่งเคยไปทีเดียวเองครับใช่ฮะจะมีกระแสข่าวมาว่าน้องเขาแบบหึงน้องใหม่ที่แบบน้องใหม่เขาเคยบอกอุ้ยไม่เล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 ยครับไม่ใช่เรื่องนั้นเลยฮะอันนี้ยืนยันแน่นอนครับแล้วก็กับใหม่เองใหม่ก็น่ารักมากครับเป็นทำงานร่วมกันเหมือนเป็นพี่น้องเป็นนักแสดงด้วยกันไม่ได้มีเรื่องอะไรตรงนั้นแล้วก็ตัวของกระจังเองนี่ก็ไม่ได้หึงหรืออะไรตรงนั้นฮะนี่พูดตรงๆได้เจอกันในกองนะคะน้องใหม่กับเราผมไม่แน่ใจเลยครับเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าฉากเนี่ยผมก็รู้ว่าเขามาแต่ผมไม่เห็นเขาก็ไม่เห็นก็คือตอนที่แบบจะจบละกำลังแบบซีนสุดท้ายจะคัทแล้วอะไรอย่างเงี้ยรับส่งรับซีนกันในกองนะคะกับน้องใหม่ในบทยังไม่มีแต่ว่าวันแรกเปิดกองเนี่ยมีอุ้มเลยฮะมีอุ้มน้องใหม่ไปเห็นหุ่นดีๆอย่างนั้นเนี่ยแอบเอาเรื่องนะฮะกลับบ้านไปไหลเลยเมื่อยหมดเลยได้เล่าให้กับทางฟังไหมคะว่าแบบเอ้ยดูอะไรซีนในซีนมีเล่าฮะมีเล่าอยู่ก็บอกโหนี่แบบสวยนักกระดูกอะไรเงี้ยเพราะว่าไหลแบบปวดเลยแล้วที่เขาหุ่นไม่จริงนะไม่มีแน่นอนฮะเรา 100% เพราะตัวเขาเองจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบไม่เคยยุ่งเรื่องงานเลยฮะใช่พี่ดอมเหนื่อยไหมคะที่แบบว่ามีคำไม่หยุดไม่หย่อนเลยอะไรเงี้ยกับเรื่องประมาณเหนื่อยครับจริงๆก็เนี่ยตั้งแต่วันนี้อ่ะก็เริ่มแบบคิดกับตัวเองเหมือนกันว่าอยากจะพูดเรื่องนี้ให้น้อยลงครับคือจริงๆตลอดเวลาที่ผ่านมาก็พยายามทำตัวเป็นคนแบบพูดตรงๆเปิดเผยเหมือนกันนะคือจนบางครั้งผมมองว่าเรื่องมันก็จะเอียงมาแต่เรื่องนี้อย่างเดียวเลยมันจนมันไม่มีเรื่องอื่นแล้วอ่ะก็อยากจะเนี่ยพยายามพูดให้น้อยลงเหมือนกันครับขออาจจะขอพวกพี่ๆนักข่าวเหมือนกันบางทีถ้าผมตอบน้อยลงไปเรื่อยๆก็อย่าเพิ่งแปลกใจแล้วกันผมพยายามพูดให้น้อยจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับแล้วตัวน้องเขาเริ่มชินยังด้วยครับผมว่าจริงๆแล้วผมรู้ผมเป็นคนสาธารณะครับจริงๆแล้วเรื่องส่วนตัวผมไม่มีหรอกแต่ว่าผมจะพยายามทำให้มันเป็นส่วนตัวแล้วผมเพราะผมรู้สึกว่าการที่ผมมองว่ามันเป็นสาธารณะแล้วพูดไปหมดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีครับมันกลายเป็นว่ามันการทำให้ทุกอย่างมันเป็นแต่โฟกัสแต่เรื่องนี้ผมคิดว่าในชีวิตผมมีหลายเรื่องที่น่าสนใจครับยังไงก็ผมพยายามพูดเรื่องนี้ให้น้อยลงอ่ะแล้วตัวน้องกระจังเขาเริ่มชินหรือยังครับพี่ที่แบบเป็นข่าวพี่ผมว่ายังไงก็ต้องชินแล้วครับทุกคนเวลามันอยู่กับอะไรนานๆก็ชินไปโดยปริยายเนาะเขาไม่มีแบบพอใช่ไหมคะเอ้ยเหนื่อยจังเลยเบื่อเซ็งข่าวไม่อาจจะเพราะพี่โดมแบบเปิดเผยหรือเปล่าคะก็เลยแบบคนก็เลยแบบรู้เรื่องเหมือนมาสนใจเรื่องนี้มากอะไรอย่างเงี้ยเรื่องก็คงเป็นอย่างนั้นด้วยผมว่าจริงๆผมก็ไม่โทษใครครับผมว่าจริงๆอาจจะเป็นที่ผมด้วยที่แบบพูดมากไปหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองในอีกมุมนึงถ้าผมโกหกสักนิดนึงนะผมว่าเรื่องมันจะเป็นประเด็นมากกว่านี้อีกอะซึ่งก็เลยไม่รู้ว่าบางทีว่าไม่รู้ว่าจะตรงไหนถึงจะเหมาะคือบ้านเขากับเสถียรธรรมสถานอยู่ใกล้กันแล้วก็ไปเป็นประจำประมาณนั้นชวนพี่โดมเข้าไปด้วยไหมคะเห็นเขาไปกับคุณแม่เขาชวนพี่โดมไปด้วยไหมชวนครับไปไหมคะถ้ามีโอกาสก็อยากไปนะครับถามนี้มันเป็นข้อกระแสข่าวที่ตัวน้องโดมอยู่โดมมากหรือเปล่าหรือว่าพี่โดมอยากจริงๆไม่ใช่หรอกครับคือผมมองว่าจะเป็นใครก็ช่างนะไม่ต้องน้องหรือใครผมว่าถึงเวลาแล้วที่ว่าถ้าผมไม่เริ่มหยุดพูดบ้างผมว่ามันก็จะไม่ถึงจุดเปลี่ยนกับตรงนี้สักทีคือจริงๆเนี่ยผมว่าคนอื่นเป็นดาราตั้งเยอะแยะทำไมคนไม่เห็นมาสนใจอะไรมากมายเท่านี้หมายถึงว่าเรื่องผู้หญิงนะหรือว่าเรื่องแฟนเรื่องอะไรเพราะจริงๆมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะพูดเยอะเกินไปอ่ะจริงๆก็ผมว่าก็เอาให้มันน้อยลงนะคนน่าจะดีที่เราเลิกงานไปดีกว่าเพราะว่าเห็นจะมีพี่ฮักอะไรมากับใช่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 คือจริงๆแล้วเนี่ยจะออกเพลงครับเป็นซิงเกิลใหม่ครับล่าสุดเลยชื่อเพลงกอดเราก็คิดกันเล่นว่าการกอดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นวิธีแสดงความรักที่ง่ายมากไม่ต้องลงทุนแต่ได้พลังที่เยอะมากอยากจะ
กระตุ้นให้ทุกๆคนเนี่ยกลับไปกอดคนที่คุณรักกลับไปกอดคุณพ่อคุณแม่เกิดการแสดงความรักกันในสังคมก็เลยไปแจกกอดการกุศลก็เลยฟรีฮาร์ทที่เนี่ยแถวนี้นะครับพารากอนสยามอะไรแบบนี้ครับก็โอ้เจออะไรแปลกๆเยอะมากครับคือโอเคภาพที่เห็นแบบน้องๆมากอดอะไรเงี้ยก็มีแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าบางครั้งมีน้องบางคนวิ่งเข้ามาแบบร้องไห้อะไรเงี้ยทะเลาะกับคุณแม่มาอะไรเงี้ยแล้วก็มีคุณลุงคนนึงเขาเล่นดนตรีสีไวโอลินอยู่ตรงทางขึ้นรถไฟฟ้าสยามพอเรากอดแกเสร็จแกตัวสั่นแล้วแกร้องไห้อะซึ่งผมก็ไม่รู้ไม่ได้ถามต่อคือไม่กล้าถามแต่เรารู้สึกได้แต่ตอนกอดแล้วว่าทำไมลุงแกตัวสั่นแล้วแบบเรารู้สึกอ่ะคือบางทีการที่คนมากอดเราไม่ใช่ว่าเขาจะรู้สึกอย่างเดียวนะคนถูกกอดมันก็ได้กลับเหมือนกันคือต่างคนก็ต่างได้อะท่านกอดก็รู้สึกอิ่มแล้วนะกลับบ้านไปก็แบบเหมือนได้พลังด้วยใช่พี่โดมเป็นพอพี่โดมเลิฟหรือเปล่าคะเพลงถึงมาแบบคิดถึงบ้างแหละกอดบ้างแหละอะไรอย่างงี้ประมาณนี้หรือเปล่าจริงๆเพลงชุดนี้เนี่ยมันจะกลับไปเป็นเรื่องราวที่มันสื่อสารง่ายๆเหมือนสมัยก่อนมากกว่าครับแต่อยู่บนดนตรีที่มันเป็นสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยคือผมมองว่าเพลงของผมเนี่ยมันผ่านการเวลาหลายๆแบบมามีทั้งฟังยากฟังง่ายมาถึงคราวนี้มันก็เหมือนกับมันตกผลึกละผมหาจุดตรงกลางที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นจุดที่พอดีที่สุดสำหรับทุกคนในการจะเล่าเรื่องชุดนี้เนี่ยก็ง่ายๆโลกเราก็วุ่นวายแล้วก็มาฟังเพลงสบายๆ บ้างเป็นคนเดียวที่ร้องคนเดียวเลยใช่ไหมคะคนเดียวแล้วครับไม่ใช่โนโลโก้แล้วครับเป็นอัลบั้มเดียวใช่ครับอัลบั้มนี้ตั้งใจมากมากๆเลยครับก็อาจจะฟังดูไม่พิเศษหรอกแค่ตั้งใจแต่ว่าผมได้ทำมา10ปีแล้วครับสำหรับอัลบั้มเดียวถือว่าเป็นชุดที่เหมือนแบบก็อยากให้มันเป็นเกียรติประวัติอะไรอย่างเงี้ยเลยครับมองถึงขนาดนั้นเพราะว่าด้วยช่วงเวลาที่เราพร้อมด้วยตอนนี้ที่เรามีบริษัทของตัวเองมีสตูดิโอเรื่องคุณภาพในการอัดเรื่องคุณภาพของเพลงอะไรแบบนี้ครับชุดนี้ก็ได้โปรดิวเซอร์แบบเยอะมากเลยครับมากๆเลยที่แบบมีชื่อเสียงทั้งนั้นเลยครับมาร่วมช่วยกันทำผมว่าก็อยากให้ทุกคนลองมาฟังกันดูครับเพราะผมว่านอกจากความบันเทิงแล้วเนี่ยคนฟังต้องได้อะไรด้วยอ่ะได้ความสุขได้ข้อคิดอะไรบางอย่างกลับไปใช้ในสังคมแล้วครับก็มีพี่ดวงปั้นน้องใหม่ด้วยมีน้องน้ำมนต์ด้วยใช่มีน้ำมนต์ครับใช่ตอนนี้น้ำมนต์ก็กำลังทำเพลงอยู่ครับผมให้โปรดิวเซอร์แบบที่บอกโอ้ยทำเพลงแบบทำเพลงพี่เบิร์ดเลยนะแล้วทำให้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เปลี่ยนลุคอะไรบ้างไหมคะพี่ดวงผมอยากให้เป็นนักร้องที่มาจาก YouTube วงแรกคนแรกที่คุณรักเขาแบบไหนแล้วเขาก็จะเป็นแบบนั้นเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนลุคอะไรเลยกันผมว่ามันไม่ใช่ทุกคนรักเขาที่เขาเป็นแบบนั้นทุกคนรักเขาที่เขายิ้มแบบนั้นเขาจริงใจแบบนั้นวันนึงเขามาเปลี่ยนเขากลายเป็นแบบถูกโมดิฟายถูกเคลือบผมว่ามันก็ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่น้ำมนต์คนที่ทุกคนรู้สึกน้องเขาปลื้มไหมคะที่ได้ร้องกับคู่กับพี่อัพลงยูทูบน้องเขาก็ดีใจนะครับแต่ว่าก็ด้วยความที่เขาชอบในสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขัดเขินเลยนะไปออกเวทีกับเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเราก็ครึ่งในความสามารถของเด็กคนนี้ว่าถ้าเป็นเราเด็กตอนเราอยู่ม.4แล้วมาร้องเพลงกับเวทีใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยผมว่าต้องตื่นเต้นแต่นี่เขาคุมสถานการณ์ได้ดีมากก็จากแววตรงนี้ก็เลยอยากจะทำซิงเกิลให้เขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็มีวงครับวงเชียงใหม่มาออกด้วยกันชื่อวง New World Stock ปล่อยเพลงมาแล้วแล้วแฟนๆจะได้เห็นพี่โดมร้องกับน้องน้ำมนต์ไหมอันนี้น่าจะมีครับแต่ว่ายังคงไม่ใช่เพลงต่อไปเพลงต่อไปผมว่าให้ทุกคนดูศักยภาพของเขาแบบเต็มๆดีกว่าครับขอบคุณนะครับทำงานด้วย